จะไปกินเดี๋ยวไก่กันทุกคนก็คือว่านี่คือข้างนี่คือข้างขวาใช่ไหมนี่คือความลับใช้จับผิดได้นี่คือข้างขวานี่คือข้างซ้ายถ้าสมัยก่อนใช่ไหมยังมีกระพริบข้างนี้ข้างซ้ายคือโกหกข้างซ้ายคือโกหกถ้าใครกระพริบตาข้างซ้ายให้รู้ไว้เลยว่ามันโกหกถ้าข้างขวาคือพูดจริงในปัจจุบันเนี่ยในหลวงพุทธพลกระพริบเฉพาะข้างนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนอะตอนที่แกคิดจะทำเขื่อนอะยังมีข้างนี้อยู่คือเมื่อไหร่ที่โกหกมันจะกระพริบแต่อย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยต้องเหมือนกับว่าปรับให้พูดจริงอะเข้าใจป่ะพวกแกนิสัยไม่ดีจะหาเรื่องฉันจะฆ่าพวกแกกินเตี๋ยวไก่กันทุกคนฉันถ่ายลานให้เดือดวะล่ะถ้าเรามาดิอ๋อสัตว์ใช่ไหมถ้าไปสังเกตฉันแชร์สัตว์มาให้ดูในเฟซเนี่ยใช้จับผิดในรัฐบาลได้นะก็คือว่าต้องฟังไงฟังในหลวงพูดแล้วถ้าสมมติว่าโกหกหรือทำตัวไม่ดีจะตรงข้ามทุกอย่างเลยก็ฉันก็ถึงบอกว่าอย่าไปตรงข้ามกับรัฐบาลมากเหมือนกับว่าอย่าไปตรงข้ามกับคนเหมือนหลวงมากเนี่ยเพราะว่าเราเป็นประชาชนไงเราจะอยู่กินลำบากเหมือนว่ามันอย่างเช่นว่ามันยังมีธนาคารที่ทำเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยเหมือนจัดสรรปันส่วนงบประมาณอยู่ถ้าเราแบบเราอย่างโง่ดีแบบเราขอพูดได้ไหมแบบไม่มีใครพูดแน่นอนอ่ะมันไม่มีใครบอกมึงแน่นอนว่ามึงต้องอย่านะเว้ยมึงต้องอย่าพูดนะเว้ยมึงต้องรู้จักแบบต้องรู้จักฟังบ้างเนี่ยไม่มีใครพูดกับเราแบบไม่มีใครสอนเราแบบนี้อ่ะรู้ป่ะกูทำมากี่ปีเขาถึงจะพูดใส่หูให้กูฟังว่าที่ต้องรู้ที่ต้องลองดูอะไรประมาณเนี้ยใช่ป่ะให้ลองดูก่อนไม่ใช่ว่าเหมือนว่าเอะอะได้เลยเป็นไปไม่ได้ไงเออยากอ่ะใช้จับผิดอันเนี้ยคือเจตุปริยานคือต้องรู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นว่าเราเป็นคนที่อย่างเช่นว่าหนูบอกว่าคิดดีใช่ไหมคิดดีมาทางชีวิตดีของแต่ละคนเนี่ยเราคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังเลือกที่จะเป็นหนูว่าสันดานไม่ดีอยู่บ้างอ่ะเราเลยบอกว่ากลัวเรากลัวแบบว่าเหมือนกับว่าความคิดเรานะอันนี้เราบอกความคิดเราเหมือนว่าแต่งตัวยังไม่ดีเลยอ่ะแล้วจะเอาความพยายามที่ไหนมาเลี้ยงแบบมาเลี้ยงแบบว่าชีวิตคู่อย่างเงี้ยมึงอยู่คนเดียวไปเหอะอะไรประมาณเนี้ยในความคิดของเราไงทุกวันนี้เราก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะหมายถึงว่ายังคิดแบบนี้อยู่เสมอด้วยความที่เราป่วยด้วยนะอาการเจ็บป่วยของเราคือร่างกายที่ผิดปกติทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากมีความรักอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรถ้าเรารู้จักคำว่ารักถูกปะถูกไหมแต่เราต้องรู้สถานะตัวเราเองว่ามันไม่ได้จริงหว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าบางคนมาในแนวบอกว่าชู้สาว น่ากลัวอยู่นะอะไรคือชู้สาวเนี่ยมันจะมีมาเดี่ยวไก่หมายถึงว่าไม่ค่อยดีถ้ามาแบบว่าพ่อแม่ก็ไม่ชอบเนี่ยผู้ชายนะถ้าแต่งตัวไม่ดีเนี่ยก็คือเรียนไม่ดีเรียนไม่ได้อ่ะดูพี่บีนั่นน่ะคือเขาแต่งตัวค่อนข้างไม่มากหวานดีไม่มากเท่าจุฬาในปัจจุบันเนี่ยต้องดูจุฬาไงไม่ก็เขาวัดมาแล้วว่าพวกเนี้ยเขาหัวสมองเขาว่ามีความสามารถดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเอาต่างแน่นอนฉันคอนเฟิร์มมาต่างอ่ะต้องลองเรียนดูต่างอ่ะไหนเสียตังค์ทั้งที่มึงก็อยากได้ของมือหนึ่งอะมั้งดีๆจริงๆหมายถึงรถใช่ไหมล่ะใช่อยากได้นะพี่ตังค์